เรื่องนี้เป็นที่พูดคุยกันในวงกว้างนะครับเป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลนี้เห็นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องทำนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านในที่นี้ก็เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยากจะให้เสนอแนะไอเดียกันมานะครับมีอะไรที่เสนอแนะข้องใจไม่สบายใจก็ขอให้พูดคุยขึ้นมาหยิบกันขึ้นมาถกกันให้ดีให้ละเอียดนะครับเพื่อเราจะได้หาข้อสรุปในที่ประชุมนี้ได้นะครับอะไรที่เราไม่ได้ถกไม่ได้พูดกันก็หรือว่ามีข้อตกลงขัดแย้งอะไรก็ขอให้เก็บไว้ในห้องนี้นะครับพูดคุยกันในหมู่คณะกรรมการในหมู่ผู้ใหญ่นะครับเพื่อจะหาทางออกที่สมบูรณ์ได้อย่าให้ทางสาธารณชนมีความสับสนนะครับก็ขอร้องเพราะว่าจริงๆแล้วนโยบายนี้ก็เป็นนโยบายหลักของเราแล้วก็แน่นอนครับการจัดตั้งกรรมการนี้ขึ้นมาก็ไม่ได้เพื่อให้เป็นรับเบอร์แซมอะไรนะครับอยากจะฟังความคิดเห็นจริงในส่วนตัวของผมในฐานะประธานกรรมการก็ตั้งใจแล้วก็ value each and every one of you your judgment อยู่แล้วนะครับก็ขอฝากไว้นะครับแล้วถ้าจะมีการถกเถียงกันแล้วหาข้อสรุปได้ก็ขอให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาปรับใช้ให้เหมาะสมนะครับเพราะว่านโยบายนี้จะช่วยสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างมหาศาลและนี่ความเชื่อของรัฐบาลเรานะครับส่วนการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเรื่องของ condition ต่างๆนิดหน่อยเนี่ยก็ยินดีรับฟังแล้วก็อยากจะทำให้เกิดขึ้นจริงๆเป็นรูปธรรมจริงๆนะครับขอบคุณครับ